ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o โต c r e ีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับ ซึ่งการดูไพ่วันนี้การดูดวงวันนี้ก็จะดูกันแบบแรนดอมเช่นเคยนะครับการดูแบบแรนดอมคือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับดูได้เลยว่าจะตรงกับพลังงานคุณหรือไม่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ต้องย้ำกนะันทุกครั้งเช่นเคยว่าการดูดวงนี้เราดูกันแบบพลังงานรวมภาพกว้างดวงโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนบ้างก็ได้เช่นกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านําเอาคาทํานายใดๆคําพยากรณ์ใดๆ ในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับรับชมรับฟังเป็นแนวทางพอนะส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณโดยผมจะเป็นคนตอบให้เองเลยถ้าทักมาในเวลาทําการผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วและตอบให้ตามคิวในแต่ละวันเลยนะครับที่สําคัญคือผมจะไม่ติดต่อใครไปก่อนนะครับคุณต้องติดต่อผมมาเองตามช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับนะ ส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยได้รับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดตระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครคิดถึงคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับเออขนาดนั้นเลยเชีวยวหรือนะใครคิดถึงคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับเรามาดูกันนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทําการสับไพ่ไว้แล้วตามขั้นตอนของไพย,ยิปซีไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะเพราะวิดีโอมันจะยาวยืดยาวเกินกว่าเหตุนะครับเสียเวลานั่นแหละนะมาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับคุณได้ไพ่เดทใบแรกมาเดทเลยไม่ต้องกลัวเดทนะครับ Dead เดทใบเดียวมันน่ากลัวเดี๋ยวเรามาดูใบอื่นๆกันด้วยแล้วก็สิบดาบเทนออฟซอสโอเคพอจะรู้ละคุณเคยมีปัญหาชีวิตหกดาบซิกออฟ r อส แต่ผ่านมาได้แล้วราชนีดา u e e n ida, of Swords we of fortune ถ้าไม่ใช่ว่าผ่านปัญหามาได้แล้วก็แปลว่ากำลังพยายามแก้ไขปัญหาอยู่และมีแนวโน้มดีขึ้นนะ2ถ้วย two of cups เฮ้ยคุณได้เจอใครบางคนด้วยล่ะครับอ่าสิเหรียญ ten of pentacles เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง มรดกหรือเปล่าธุรกิจหรือเปล่าอาอสวินเหรียญไน o อเพน t าโคสสิบไม้เท้าเทนออฟว d นส์หกถ้วยซิกออฟคัพส์คนนี้คิดถึงคุณมากเดอะแฮงแมนเขาเฝ้ารอคุณนะครับแล้วก็สามถ้วยทรีออฟคัพส์โอเค มาขยายความกันเลยว่าใครคิดถึงคุณมากมายคิดถึงคุณมากจนแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับขนาดนั้นเลยนะครับเริ่มจากใบแรกแถวแรกมีแนวโน้มที่คุณจะเพิ่งผ่านวิกฤตใดๆมานะครับหมาดๆเลยอาจจะผ่านมาได้แล้วหรือกําลังจะผ่านพ้นไปกําลังพยายามแก้ไขอยู่แบบนี้อาจจะเป็นวิกฤตของตัวคุณโดยตรงเลยหรือว่าเป็นปัญหาของคนแวดล้อมปัญหาของคนในครอบครัวหรือทำนายได้อีกทางหนึ่งว่าอาจจะเป็นความสูญเสียบางอย่าง สูญเสียบุคคลนะัเป็นที่รักหรือสูญเสียของรักแบบนี้ซึ่งทําให้คุณเกิดมีความเจ็บช้าใจเจ็บปวดใจอยู่สักพักใหญ่ๆที่ผ่านมานะครับมีแนวโน้มที่ตอนนี้คุณจะฟื้นฟูเยียวยาหัวใจตัวเองมอีการฟื้นตัวดีขึ้นบ้างแล้วแล้วคุณก็มีการเดินหน้าต่อไปในชีวิตใบนี้ใบเดียวมันตีความถึงการเดินทางไกลแต่ถ้าตีความให้เข้ากับบริบทนี้ก็คือ การฟื้นตัวแล้วก็มุ่งหน้าเดินดําเนินชีวิตต่อไปแบบนี้ก็ได้เช่นกันไม่ว่าในชีวิตจริงคุณจะมีการเดินทางไกลหรือไม่อย่างไรก็ขอให้ทราบไว้เลยว่า,าชีวิตคุณกําลังก้าวต่อไปได้แล้วถ้าใครกําลังเจ็บช้ําใจอยู่กําลังฟื้นตัวอยู่ขอให้มั่นใจว่าคุณจะฟื้นตัวได้นะครับถ้าคุณที่ฟื้นแล้วก็ยินดีด้วยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้คุณจะแกล่งขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ว่าพื้นฐานตัวคุณที่ผ่านมานั้นคุณจะเป็นคนแข็งแกร่งอยู่แล้วมากน้อยแค่ไหน เมื่อผ่านเหตุการณ์นี้ได้คุณจะแข็งแกร่งเพิ่มเติมขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นไปได้ว่าคุณอาจต้องดูแลตัวเองมากขึ้นหรือดูแลทั้งตัวเองและดูแลทั้งคนใกล้ชิดดูแลครอบครัวแบบนี้เป็นเสาหลักครอบครัวแบบนี้ได้นะครับทําให้คุณไม่ค่อยมีเวลาไปสนใจใครมากมายนะักคุณก็ใช้ชีวิตประจําวันอย่างเข้มข้น ทำโน่นทำนี่ทำงานส่วนตัวทำงานส่วนรวมทำกิจกรรมใดๆทั้งหลายที่สำคัญที่จำเป็นเยอะแยะไปหมดแบบนี้ทำให้คุณเหนื่อยแต่ก็ทำให้คุณแกร่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับโชคชะตาพาให้คุณได้เจอใครบางคนจากการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนี่แหละมีแนวโน้มที่จะเป็นการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะ ถ้าคุณเกิดการสูญเสียใดๆแล้วได้มรดกมามีโอกาสที่ช่วงเวลานี้จะเป็นขั้นตอนของการจัดการจัดสรรมรดกนะครับแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องมรดกนะครับใบนิทายว่าเป็นเรื่องธุรกิจก็ได้เช่นกันขอ,ขอทํานายเป็น2ทางนะกรณีที่1ถ้าเกิดความสูญเสียได้มรดกแปลว่าช่วงนี้คุณกําลังวุ่นวุ่น,นยุ่งยุ่งกับมรดกอยู่แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องมรดกทานายว่าเป็นเรื่องธุรกิจ การหาทุนการระดมทุนการจัดสรรปันส่วนการขายทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อหาเงินมาลงทุนอะไรแบบนี้มันทำให้คุณได้พบกับคนที่น่าสนใจคนที่น่าสนใจคนนี้มีโอกาสเป็นได้ทั้งาจากบริบทนี้นะมีความเป็นได้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงกับเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นถ้าคุณกำลังดำเนินการเรื่อง ทรัพย์สินเงินทองการค้าขายการหาทุนแบบนี้เขาคนนี้อาจจะเป็นนักกฎหมายฝีมือดีหรือเป็นนักธุรกิจฝีมือดีไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งหรือใครก็แล้วแต่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้หรือเป็นการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่างตอบแทนก็ได้เขาช่วยคุณคุณช่วยเขาแบบนี้ ทีนี้มันไม่ใช่เป็นการช่วยกันแค่เรื่องงานซะละช่วยกันไปช่วยกันมาเจอกันบ่อยๆเข้ามันเกิดความรู s <S ้สึกผูกพันทางใจไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ฝั่งเขาเขา einige. รู้สึกผูกพันทางใจกับคุณมากเขารู้สึกว่าถูกตาต้องใจคุณมากขึ้นเรื่อยๆคุณดูมีเสน่ห์ดูน่ารักมากขึ้นในสายตาเขานะครับดูมีเสน่ห์น่ารักมากขึ้นเรื่อยๆในสายตาเขาแบบนี้ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับ ในระหว่างที่มีการทํางานหนักร่วมกันเนี่ยนะคุณก็ทํางานหนักเขาก็ทํางานหนักซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการทํางานเพื่อเอือ้อต่อการคุณช่วยเขาเขาช่วยคุณดังกล่าวอะไรแบบนี้หรือแบ่งงานกันทําคุณแต่ยังอยู่ในสายตาเขาตลอดทํานองว่าทํางานไปแอบมองไปนิดๆอะไรแบบนี้หรือเวลาที่ไม่ได้เจอกันก็คิดถึงกันเรื่อยๆและมีแนวโน้มที่คุณกับเขาจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆไม่ได้เจอกันตลอด จะเป็นการเจอกันตามวาระเจอกันตามเวลาอันควรหรือแล้วแต่จะนัดหมายกันอะไรแบบนี้นะครับทำให้เขาคนนี้มีช่วงเวลาที่ต้องห่างจากคุณช่วงเวลาที่ต้องห่างจากคุณเขารู้สึกว่าเวลามันดําเนินไปอย่างเชื่องช้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกทั้งๆที่เอาจริงๆก็รู้แล้วแหละว่าสมมติวันนัดกันสัปดาห์หน้าอีก7วันเจอกันอีก10วันเจอกันหรืออีก2สัปดาห์เจอกันแบบนี้ แต่เขารู้สึกว่าวันคืนมันเชื่องช้าเลอเกินโอ้อยากเจอกันใจจะขาดแบบนี้แทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับนี่คืออาการของเขาเวลาไม่ได้เจอคุณคนคนนี้สังเกตไม่ยากหรอกนะถ้าถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นใครผมไม่อยากให้ปักใจว่าจะต้องเป็นคนลักษณะสูงต่ำดําขาวอย่างไรเกิดราศีอะไรเป็นคนธาตุดินน้ำลมไฟอะไรเพราะมันจะเป็นการล็อกสเปคเกินไปเดี๋ยวคุณจะพลาดคนดี ให้ดูในมุมกว้างว่าคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีเป็นคนดีมีฝีมือคนหนึ่งนะมีความเป็นมืออาชีพที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ตอนนี้โดดเด่นมากที่เป็นการช่วยเหลือต่างตอบแทนคุณช่วยเขาเขาช่วยคุณดังกล่าวแบบนี้เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแบบนี้เจอกันเรื่อยๆแต่ไม่บ่อยมีการนัดพบเจอกันเรื่องงานเป็นครั้งคราวแบบนี้นะครับตามความเหมาะสมไม่ได้เจอกันเป็นประจำนะ เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกันเขาจะคิดถึงคุณมากคุณไปสังเกตคนลนักษณะดังกล่าวได้เลยเวลาอยู่ต่อหน้าคุณมันจะมีบ้างอาจจะมีบ้างที่เขาหลุดอาการบางอย่างที่ทําตัวเหมือนเกินเพื่อนหรือทําตัวสนิทสนมเกินกว่าเหตุคุณลองไปสังเกตดูนะ่ะต้องมีหลุดกันบ้างคนเราไม่สามารถเก็บกิริยาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะคนนี้ในใจเขาเขาเฝ้าคิดถึงคุณมากเวลาได้เจอกันนะเวลาเจอกันตามนัดนี่เขาจะดีใจมากเขาจะทุ่มเทสุดฝีมือสุดพลังกายพลังใจเลยแบบนี้ ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาเป็นไปอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมจะยังไม่ทายให้ณเวลานี้ตามหน้าไพ่ชุดนี้ว่าจะมีโอกาสถึงขั้นครองคู่คบหาดูใจเลยไหมเพราะว่าอาจจะไกลเกินไปสักนิดตอนนี้เอาเรื่องงานก่อนเคลียร์งานเคลียร์ธุระซึ่งกันและกันก่อนคุณมีธุระใดๆที่ต้องเคลียร์เคลียร์ซะเขาต้องช่วยอะไรคุณก็ให้เขาช่วยคุณคุณต้องช่วยอะไรเขาคุณก็ช่วยเขาไปตามเนื้อหาของงานแบบนี้ก่อน เพราะว่ามีโอกาสที่จะมีความยินดีร่วมกันแล้วหลังจากนี้หลังจากนี้นะไม่ว่าจะช้าจะเร็วเมื่อทุระเสร็จสิ้นเมื่อประสบความสําเร็จร่วมกันมีความยินดีร่วมกันแล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือไม่อย่างไรค่อยว่ากันอีกทีประมาณนี้นะครับนี่คือพลังงานทั้งหมดจากไพ่ชุดนี้ก่อนจบคลิปนี้เดี๋ยวเรามาขยายความใบสุดท้ายกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับกับพลังงานแรนดอมวันนี้นะ อขอให้คำทำนายขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับขอหนึ่งใบสุดท้ายสำหรับคลิปวันนี้ขยายความให้หน่อยสิครับโอ้โหเก้าถ้วย N ายออฟครับค่อนข้างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะยังดำเนินไปได้ด้วยดีในฐานะเพื่อนร่วมงานหรือคนสนิทใดก็แล้วแต่แต่ยังไม่ใช่คนรักนะครับความก้าถ้วยบอกว่า คุณจะยังรู้สึกว่ายังไม่อยากลงเอยอะไรกับใครตอนนี้ตามดวงนะตามดวงตามไพ่ที่ออกมานะครับส่วนชีวิตจริงยังไงก็แล้วแต่คุณตกลงกับเขาหรือว่าแล้วแต่จิตใจของคุณอันนี้คําทานายผมไม่สามารถไปครอบงําชีวิตคุณได้นะครับแล้วแต่ให้ดูเป็นแนวทางพอแต่ไพ่บอกว่าในชีวิตจริงคุณจะยังไม่อยากมีใครนเวลานี้อยากใช้ชีวิตส่วนตัวอยากดูดูกันไปก่อนหรืออย่างน้อยถ้าคุณเองก็ชอบเขาคุณจะวางตัวแบบดูดูกันไปก่อน ยังไม่ปักใจอะไรนะเวลานี้นี่คือคาทานายสรุปจากใบท้ายสุดของคลิปนี้วันนี้นะครับประมาณนี้โอเคครับก็ขออวยพรให้มีความสุขความเจริญประสบความสําเร็จสมหวังนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ